ชาวบ้านเทศบาลนครราชสีมาจึงสุดทนครับรวมตัวกันนะครับแจ้งความเอาผิดผู้รับเหมาบริษัท TW คอนกรีตจำกัดครับหลังงานปรับปรุงผิวจราจรล่าช้าจากสัญญารับเหมาส่งผลให้ชาวบ้านกว่า50หลังคาเรือนนะครับได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ถนนสัญจรได้ครับสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านของการโรงแรมที่พักเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่าวันละหลายแสนบาทครับวันนี้พันตำรวจเอกสมศักดิ์คงไพบูลย์รองผู้บังคับการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านจากเทศบาลนครราชสีมากว่า50คนได้เดินทางมาที่สภ.โพกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท TW คอนกรีตจำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมางานปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนมิตรภาพซอย3ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วพันตำรวจเอกสมศักดิ์กล่าวนะครับว่าบริษัท TW คอนกรีตนั้นเป็นบริษัทที่รับเหมางานแล้วก็ทำสัญญากับเทศบาลนครราชสีมาภายใต้งบประมาณ 1,317,000 บาทระยะเวลาดำเนินการ90วันนับตั้งแต่วันที่24มีนาคม2560แล้วก็สิ้นสุดวันที่21มิถุนายน2560ครับแต่ปรากฏว่าเมื่อครบสัญญาจ้างบริษัท TW ในคอนกรีตนั้นไม่สามารถปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณดังกล่าวได้ให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาว่าจ้างนะครับทำให้ตนเองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับเพราะว่าไม่สามารถใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้เนื่องจากว่าถนนนั้นไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจรและที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับอุบัติเหตุล้มคว่ำหลายรายด้วยนะครับจากการฝืนใช้ถนนที่มีสภาพแบบที่เห็นเนี่ยแหละครับนอกจากนี้นะคะตนเองแล้วก็ชาวบ้านอีกหลายร้อยชีวิตจาก50กว่าหลังคาเรือนนี้ก็ประกอบอาชีพด้านการให้บริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพได้เพราะถนนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้นะคะทั้งที่เป็นถนนที่อยู่ใกล้กับย่านขนส่งผู้โดยสารผู้คนส่วนใหญ่จึงเลี่ยงที่จะใช้ถนนเส้นนี้และจากสภาวะการปัญหานี้จึงเป็นการซ้ำเติมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างมากที่ผ่านมาตนเองและตัวแทนชาวบ้านได้เคยโทรศัพท์ไปร้องเรียนปัญหานี้กับรองนายกเทศมนตรีหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะปัญหาก็กลับถูกเพิกเฉยวันนี้ตนเองและชาวบ้านจึงตัดสินใจพึ่งกระบวนการยุติธรรมโดยมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.โพกลางเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพันตำรวจโทณัฐพัฒน์ภคนนท์ปกรณ์ครับสารวัตรสอบสวนสภ.โพกลางกล่าวนะครับว่าหลังจากรับแจ้งความแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปในบริเวณเขตก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าวเพื่อยึดอุปกรณ์การก่อสร้างของบริษัท TW คอนกรีตมาไว้ที่สถานีตำรวจแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อรอรับผู้รับเหมาของบริษัทดังกล่าวมายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ